ไม่เห็นตรงปกเลยลูกค้าของร้านเราเยอะนะคะหมดไวหรือว่าทำมันน้อยกันแน่นิสัยอ่ะคนฝั่งปรุงบ้างคุณลูกค้าไปกินร้านอื่นก็ได้นะครับแกกล้าไล่ลูกค้าแบบฉันหรอคะข้าวแกงบุฟเฟ่ไม่อิ่มไม่กลับหัวละ59บาทมีอาหารให้เลือกร้อยกว่าอย่างเชิญชิมก่อนได้นะคะบอกก่อนเลยว่าคุ้มแน่นอนค่ะครับไม่เห็นตรงปกเลยของก็มีไม่เยอะดูสิกับข้าวเนี่ยก็มีแค่ไม่กี่อย่างต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าวันนี้ลูกค้าของร้านเราเยอะนะคะอาหารก็เลยหมดไวหมดไวหรือว่าทำมันน้อยกันแน่ในร้านบอกว่าทำกับข้าวมา100อย่างไม่ใช่หรอคะแบบนี้เนี่ยราคาคุยกันนี่หว่าใครกันแน่ที่ราคาคุยข้าวแกงแค่59บาทยังไม่อยากจ่ายเลยแต่งตัวก็ดูดีนะแต่นิสัยอ่ะคนปรับปรุงบ้างลูกไปดีกว่ายืนฟังนานๆอ่ะไม่ดีค่ะปากดีแล้วนะฝากไว้ก่อนเถอะแกกูด้วยอ้าวฉันถามเนี่ยทำไมไม่ตอบล่ะทำมันน้อยหรือว่าหมดไวกันแน่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณลูกค้าคือถึงแม้ว่าอาหารจะเหลือน้อยแต่ว่าฉันอยากให้ลูกค้าเปิดใจลองชิมก่อนนะคะก็ได้นะฉันเห็นว่าเธอเนี่ยขอลองฉันแหละฉันก็เลยลองชิมดูค่ะงั้นเชิญลูกค้าชำระเงินหยิบจานแล้วก็ตักอาหารได้เลยนะคะเชิญชำระเงินตรงนี้ค่ะค่ะบุฟเฟ่59บาทจริงเหรอคะจริงครับตักได้ไม่อั้นเลยนะครับมีเมนูให้เลือกมากกว่า100อย่างอาหารเนี่ยจะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าลูกค้ามาช่วงเวลาไหนก็จะได้ทานอาหารไม่ซ้ำกันแน่นอนครับค่ะว่าแต่เครื่องดื่มแล้วก็ไอ้พวกของหวานพวกนั้นเนี่ยราคารวมด้วยไหมคะน้ำดื่มฟรีครับแต่ต้องบริการด้วยตัวเองแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้ของหวานเพิ่มแล้วก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก5บาทครับแล้วของหวานก็จะได้เป็นบุฟเฟ่ตักได้ไม่อั้นเหมือนกันโหทำไมแพงจังเลยอ่ะทำไมพวกคุณ2คนเนี่ยไม่คิดราคารวมเลยล่ะคะทำไมต้องคิดเพิ่มแบบนี้ด้วยราคาแค่ไม่กี่บาทก็ถูกแถมไปเถอะนะลูกค้าเข้าใจหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ข้าวของก็แพงบุฟเฟ่59บาททางเราแทบจะไม่ได้กำไรเลยนะครับไหนจะค่าแรงไหนจะค่าของอีกถ้าให้ฉันบอกนะคะถ้าคิดแบบนี้เนี่ยก็ปิดร้านไปเลยดีกว่าเปิดร้านบุฟเฟ่เนี่ยก็ต้องใจใจหน่อยนะคะนี่ผมก็ใจแล้วนะครับบุฟเฟ่59บาทผมกล้าพูดได้เลยไม่มีร้านไหนเขากล้าทำหรอกครับนี่กำลังจะบอกฉันว่าที่ขายของเนี่ยไม่เอากำไรแต่เอาสังคมว่างั้นถ้าพวกคุณคิดแบบนี้เนี่ยก็แจกฟรีไปเลยดีกว่านะคะแจกฟรีผมก็ไม่ไหวเหมือนกันครับเพราะว่าผมเนี่ยก็มีภาระเหมือนกันถ้าคุณลูกค้าไม่เคยมากินแล้วมาติกันแบบนี้คุณลูกค้าไปกินร้านอื่นก็ได้นะครับผมไม่ว่าเน่แกกล้าไล่ลูกค้าแบบฉันหรอคะเปล่าครับผมไม่ได้ไล่ผมแค่ไม่อยากบังคับคุณลูกค้านะครับเพราะลูกค้าคนอื่นเขามากินที่นี่เขาก็กลับมากินซ้ำนะครับไม่เห็นจะมีใครบอกว่าอาหารร้านผมแพงเลยถ้าเทียบกับปริมาณที่ได้เพราะร้านผมเนี่ยก็ตักไม่อั้นอยู่แล้วงั้นเอามาทีหนึ่งแล้วกันว่าแต่คุณลูกค้าจะรับของหวานด้วยไหมครับไม่เอาอ่ะเอาแค่ข้าวอย่างเดียวพออันนี้เงินขอบคุณครับขอเงินทอนด้วยนะ1บาทก็เป็นเงินนี่คุณฉันขอถ้วยเปล่าเพิ่มได้ไหมคะไม่ได้ครับเพราะว่าถ้วยเนี่ยสำหรับใส่ของหวานครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยข้าวก็แข็งกินแบบนี้เนี่ยจะเคี้ยวได้หรือเปล่าจ่ายเงิน59บาทแต่กับข้าวมีแค่นี้งั้นหรอขอโทษนะคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะนี่นายหลอกพี่บายมาสิในร้านบอกว่าทำกับข้าว100อย่างไงทำไมมันมีแค่นี้อ่ะนี่เท่าที่ฉันดูที่มันวางบนโต๊ะเนี่ยมีไม่ถึง10อย่างด้วยซ้ำขอโทษนะคะทางร้านเนี่ยต้องขอแจ้งก่อนว่าร้านของเราเนี่ยเปิดตั้งแต่6โมงจนถึงบ่าย3โมงคืออาหารของเราเนี่ยมีร้อยกว่าอย่างจริงค่ะเพราะว่าเราเนี่ยสืบสลับกันไปแต่ตอนนี้มันก็บ่ายสองกว่าแล้วอาหารน่ะอาจจะไม่ลงบ้างต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วทำไมไม่แจ้งแต่แรกล่ะนี่อย่าบอกนะว่าจะโกงลูกค้าอาหารมีน้อยแต่คิดราคาเต็มคุณลูกค้าคะอาหารของร้านเราเนี่ยก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะคะมีทั้งผัดผักแล้วก็ไข่พะโล้รวมถึงของทอดด้วยผักสดแล้วก็น้ำพริกก็ยังมีนะคะสมเสียงโหนี่มันอะไรกันเนี่ยลูกชิ้นทอดหรือว่าเศษลูกชิ้นทอดกันแน่เฮ้ยน่ากินเลย
หรือว่าย่าผัดกันแน่เศษวิญญาณหมูเนี่ยไม่เห็นมีเลยสักชิ้นเห็นดูสีเนี่ยกูมีน่ากินคุณลูกค้าคะตอนนี้ร้านของเราใกล้ปิดแล้วอาหารเนี่ยอาจจะมีน้อยหน่อยค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกทานทางร้านเนี่ยคืนเงินให้ได้นะคะไม่ต้องก็ได้ค่ะฉันเสียเวลามาที่นี่ละฉันกินตรงนี้แหละข้าวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเชิญเลยค่ะผัดผงกะหรี่เหม็นน่ากินเลยสีก็จืดหน้าแม่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับดาอีกแล้วนะคะนักรีวิวอาหารวันนี้ดามาเจอร้านหนึ่งเป็นร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ต์59บาทแต่อาหารที่ได้เนี่ยแย่มากคนดูสิคะไม่เห็นน่ากินเลยดาขอเตือนนะคะใครที่จะมากินอาหารร้านนี้เนี่ยคิดให้ดีๆนะคะดาเตือนด้วยความหวังดีนะคะทุกคนเนี่ยวันนี้เนี่ยร้านก็จะปิดละแม่คะไหนๆร้านก็จะปิดแล้วว่าฉันขอกินของหวานฟรีได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะของหวานเนี่ยราคา15บาทคุณลูกค้าไม่จ่ายตั้งแต่แรกไม่ใช่หรอคะเน่ฉันเป็นนักรีวิวชื่อดังเลยนะแล้วฉันเนี่ยก็ได้ถ่ายคลิปร้านอาหารของแกไปหมดละหรือว่าอยากจะให้คลิปที่เหลืออาหารไม่กี่อย่างหลุดลงไปล่ะที่จะบอกให้นะฉันไปประจานร้านไหนเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์ร้านนั้นก็ปิดตัวลงขอโทษนะคะทางร้านเราเนี่ยไม่ได้จ้างคุณมารีวิวค่ะแต่ถ้าคุณอยากรีวิวแล้วก็รบกวนรีวิวตามจริงนะคะถ้าเกินความเป็นจริงแล้วก็ทางร้านก็จะฟ้องกันค่ะพี่กล้าท้าฉันหรอฉันไม่กลัวหรอกนะเพราะว่าฉันเนี่ยชื่อดานักรีวิวชื่อดังดังได้ก็ดักได้นะครับดังแล้วก็อย่าเบ่งเพราะว่าไม่มีใครเก่งเกินความจริงใช่ค่ะฉันมั่นใจคุณภาพอาหารและความซื่อสัตย์ที่ฉันมีต่อลูกค้าค่ะไม่งั้นร้านของฉันก็คงไม่อยู่ถึงทุกวันนี้ถ้าคุณมั่นใจว่าสามารถทำให้ร้านฉันปิดได้งั้นก็ลองดูค่ะเป็นอินฟูหรือว่านักรีวิวอาหารเนี่ยก็ควรรีวิวอาหารตามความจริงนะครับไม่ใช่ทำคอนเทนต์จนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีถ้าคุณจะมากินฟรีเนี่ยก็บอกกันตรงๆก็ได้นะครับไม่ต้องมาขู่หรือว่าหาเหตุผลไว้แปะดีมากสองพี่เน่แกยิ้มอะไรไม่ทราบรอดูไว้เลยแล้วกันนะร้านพวกแกสองคนเนี่ยจะเจ๋งแน่ครับผมก็อยากรู้เหมือนกันถ้าข่าวออกไปว่ามีอินฟูชื่อดังคนหนึ่งแอบกินของหวานในร้านข้าวแกงแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะไม่ให้ถ้วยฉันใช่ไหมงั้นก็ใช้แก้วใบนี้เลยแล้วกันค่าขนมหวานก็ไม่ยอมจ่ายแถมไม่พอยังเอาแก้วน้ำเนี่ยไปตักขนมหวานเองหน้าของคุณเนี่ยคงหนาวกว่าคนกินอีกนะอ้าวก็เมื่อกี้เนี่ยฉันขอถ้วยแล้วนี่แต่พวกคุณสองคนก็ไม่ให้เองก็ในเมื่อคุณไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มนี่ทำไมพวกเราสองคนต้องให้ถ้วยคุณเพิ่มด้วยอย่าบอกนะว่าจริงๆแล้วคุณมาที่นี่เพื่อหลอกกินฟรีใช่ไหมแล้วบอกฉันแล้วเนี่ยจะมากินฟรีทำไมคะแค่ลูกค้าจ้างงานฉันหนึ่งวันฉันก็อยู่ได้เป็นเดือนงั้นฉันก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าถ้าคลิปขโมยขนมหวานออกไปแล้วก็จะมีใครเนี่ยจ้างงานพร้อมโพสได้ครับอย่านะคะอย่าโพสลงเลยนะคะถือว่าฉันขอแล้วค่ะนะฉันว่าแล้วนะคะถ้าพวกคุณสองคนโพสลงเนี่ยคงไม่มีใครจ้างงานฉันอีกแน่นะคะฉันขอร้องเธอนะคะนั่นก็เรื่องของคุณค่ะไม่เกี่ยวกับพวกฮัลโหลค่ะใช่ค่ะอะไรนะคะยกเลิกงานรีวิวคุณคะเดี๋ยวก่อนที่คะคุณอะไรวะเนี่ยสวัสดีค่ะอะไรนะคะยกเลิกงานรีวิวคุณคะเดี๋ยวก่อนที่คะรีวิวก็ไม่จบโอ๊ยอะไรวะเนี่ยทำไมจู่ๆลูกค้าถึงมาโทรยกเลิกงานฉันแบบนี้วะไม่เห็นแปลกเลยครับก็ในเมื่อคุณทำตัวเองขนมหวาน15บาทแลกกับที่คุณเสียงาน
ฉันว่ามันสะใจดีนะคะแรกก็ดีพอดังแล้วแย่ดูหน้าก็รู้ว่าสตอทุกคนคะรีบโทรไปยกเลิกงานเขาเลยค่ะไม่จริงสิทุกคนเนี่ยต้องมายกเลิกงานฉันแบบนี้ไม่จริงอ่ะไม่จริงจริงค่ะไม่อ่ะเป็นพวกแก